ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับกับช n n นลครูคำนวณมวนใจครับช n n e l สาระดีๆมีประโยชน์ครับเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์ครับวันนี้ครับจะเป็น EP 3นะครับเป็น EP 3นะครับเป็นเรื่องของการแก้สมการกำลังสองนะครับโดยใช้สูตรนั่นเองครับเป็นเนื้อหาที่ต่อจากการ แก้สมการกำลังสองใน EP 1และ EP 2ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับคงจำได้ใช่ไหมครับ EP 2ครั้งแล้วเราแก้สมการกำลังสองโดยใช้อะไรครับการแยกตัวประกอบนั่นเองจะเห็นว่ากว่าจะได้คำตอบก็ต้องอใช้ความรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบมาช่วยในการแก้สมก,การครับแต่วันนี้ครับจะใช้สูตรครับสูตรเป็นอย่างไรสะดวกรวดเร็วไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก่อนอื่นนี่เลยครับ ต้องขอบคุณนะครับคุณครูสถียนวิเชียนสารนะครับที่คุณครูได้สร้างสื่อดีๆนะครับที่ทําให้เรามีวันนี้ครับมาเจอการมาเรียนรู้ด้วยกันครับขอกราบขอบคุณคุณครูสถียนเป็นอย่างสูงนะครับเอาละครับลูกๆครับนี่ครับนี่หน้าตาสูตรมาแล้วนะครับจะใช้อย่างไรนะครับสะดวกรวดเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูและเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับ าพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับสูตรก่อนนะครับนี่เลยครับเรามีหลักการมาให้นะครับจากนะครับรูปมาตรฐานใช่ไหมครับ ax กําลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นี่คือรูปมาตรฐานที่เราเรียนรู้กันแนะนํากันตั้งแต่ EP 1เลยนะครับเมื่ออะไรครับเมื่อนี่ครับครูคํานวณบอกนี่ครับเมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับเราจะได้สูตรแบบนี้มาครับ x เท่ากับลบ b บวกลบนะครับสแ e root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นี่ครับพอเราจัดอยู่ในรูปของมาตรฐานตัวนี้นะครับลูกๆครับมาตรฐานตัวนี้เราสามารถใช้สูตร ในการคำนวณออกมาเป็น x ได้เลยครับว่า x ตอบเท่าไหร่นี่คือสูตรที่เราจะนำไปใช้นะครับต้องจำสูตรให้ได้นะครับแล้วใช้สูตรให้เป็นลูกๆจะเห็นคำตอบนะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบส u a r e r o ู t b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนทั้งหมดด้วย 2a นะครับโอเคนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ จงแก้สมาการ 3x กํลัง2ลบ 8x ลบ35เท่ากับ0จะเห็นว่าเป็นรูปมาตรฐานหรือยังครับเป็นแล้วนะครับถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จัก A, B, C กันก่อนเลยนะครับนี่ครับเพะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วนะครับสูตรที่เราจะนํามาใช้จําให้ได้นะครับนี่ครับสูตรของเรามาแล้วครับ x เท่ากับเมื่อกี้เลยนะครับ ลบ b บวกรบ t b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a เราต้องมารู้ก่อนว่า a คืออะไรครับนี่ครับลูกๆเห็นหรือยังครับ a ของเราครับถ้าเทียบกับรูปมาตรฐานใช่ไหมครับ ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0แสดงว่า a คือใครครับ a คือ3 b คือใครครับ ลบ8 c คืออะไรครับลบ35นั่นเองเราก็จะเอา a b c นะครับมาแทนในสูตรเลยครับอ้าว a คือใครครับนี่อีกรอบนะครับ a คือ3นะครับเหมือนที่เรากล่าวกันไว้เมื่อกี้ครับ b คือลบ8ครับนี่ครับ c คือลบ35ครับคราวนี้เราก็แทนลงไปในสูตรเลยนะครับจะได้ครับ x เท่ากับเลยครับจากสูตรเลยนะครับ ลบ b b เราเป็นลบ8ใช่ไหมครับก็ลบลบ8นี้ครับบวกลบครับตามสูตรเลยครับบวกลบ square root b นี่ครับ b คืออยู่นี่ครับ b กำลัง2ก็ใส่วงเล็บครับลบ8กำลัง2ลบ c ก็ใส่ c ครับ a a คืออะไรครับ a คือ3นี่ครับนี่คือ a นไครับ 4a นี่คือใครครับนี่คือ c นะครับคนนี้คือ b นะครับ อันนี้ก็คืออะไรนะครับลบ b นั่นเองนะครับตรงนี้คือลบ b นะครับส่วนด้วย 2a คนนี้ก็คือ a นะครับแล้วก็แทนค่าตามนี้เลยนะครับอ้าวได้เท่าไหร่ครับลบลบ8ก็กลายเป็นอะไรครับเป็นบวก8ลบ8กำลัง2ก็ได้64 4 3 2นะครับ12ไปคูณกับลบ35ลบคูณลบเป็นบวกนะครับได้420ครับตามที่เห็นนี้เลยนะครับ ส่วนได้วย2คูณ3ได้6เพราะนั้นเราก็จะได้ในสแควร์รูทเป็นเท่าไรครับ400เท่าไรครับ484ใช่ไหมครับนี่ได้แบบนี้ครับ8บวกลบสแควร์รูทส่ส่วน6 484ถอดรากที่2ได้นะครับได้22ก็8บวกลบ22ส่วน6แสดงว่าในนี้มี2คํคำตอบนะครับคำตอบที่1ครับ 8ปดบวกยีส่วนหครับ8ปดบวกยีส่วนหครับได้เท่าไรครับตัวนี้ก็มาจาก8ปดบวกยีนะครับ8ปดบวกยีก็เป็นอะไรครับ30นั่นเองครับตัวนี้บวกกันนะครับอีกหนึ่งคำตอบครับก็เป็นอะไรครับ8ลบครับ8ปดลบยีก็เหลือลบสิส่วนหอ้าวตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ6 5 30ครับเพบครัะนั้นคำตอบคือ5 ตัวนี้ใช้แม่2ตัดครับก็ได้เท่าไรครับ274 236ครับได้ลบเห็ส่วน3มเห็นไหมครับลูกๆครับเราได้คำตอบมาแล้วนะครับจากการแทนสูตรของเรานั่นเองนะครับหา a b c แล้วก็แทนลงไปในสูตรนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาง่ายๆแบบนี้นั่นเองนี่คืออันดับที่1จําสูตรได้อันดับ,ดบที่2ครับใช้สูตรเป็น อันดับที่อันดับที่3เราเห็นคําตอบนั่นเองโอเคไหมครับลูกๆครับเห็นว่าคําตอบข้อนี้มีกี่คําตอบครับ2คําตอบนะครับมี2คําตอบนี่ครับเราจะได้ลักษณะสมการกําลังสองในรูปแบบนี้ครับเราได้คําตอบมาสองคำตอบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นนะครับว่าคําตอบจะเป็น2หรือจะเป็นตัวอื่นมีไหมนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับ 1 6ก x กำลังสองบวก2 4 x บวกเเท่ากับ0เราไปหา a b c กันดีกว่านะครับอ้าสูตรมาเลยครับตอนนี้อยู่ในรูปมาตรฐานแล้วใช่ไหมครับอยู่ในรูปมาตรฐานแล้วนะครับพออยู่ในรูปมาตรฐานเราจะพบว่าคนนี้คือใครครับคนนี้คืออะไรครับ a คนนี้คือใครครับ b คนนี้คือใครครับ c นั่นเองอ่าสูตรมาครับ มาแล้วครับสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ซึ่งจะได้ a คือนะค16นะครับ b คือ24 c คือ9นั่นเองเอามาเลยครับแทนค่าเลยนะครับลบ,บ b กับลบอะไรครับลบ24ใช่ไหมครับแบบนี้เลยครับลกูกบวกลบครับ b กำลังสองอ่ะน,นี่คือ b ตัวนี้คือ b กำลังสอง C น,นี่ a อันนี้ C อันนี้ส่วนด้วยสองเลยครับ 2a อันนี้ก็คือลบอันนี้ก็คือ b ใช่ไหมครับย4่สบกำลังสองคูณด้วยอ่าตรงนี้ลบก่อนครับลบด้วย C คูณเอเองเราคือ16นี่ครับ a คือ16 c คือ9นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาแบบนี้ครับ -24 24บวกลบย4ยกกำลัง2ครับลกได้576 4คูณ16คูณ9ได้576ก็ติดลบตรงกลาง16 2 32จะเห็นว่าเป็นไงครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันลบกันก็กลายเป็นอะไรครับเป็น0นี่ได้รูทศย์ครับรูทศูนย์ก็คือ0นั่นเองใช่ไหมครับคือ0ก็เหลือเฉพาะใครครับลบ24ส่วน32 ทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำนะครับเอาแม่อะไรหารดีครับแม่8เลยไหมครับ8 3 24 8 4ย2บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แม่8หารได้ครับตัดตรงนี้ใช่ไหมครับก็ได้3 8 3 24 8 4 32ยมอวันเราได้คำตอบมาจะเห็นว่าคำตอบมีกี่คำตอบครับมีคำตอบเดียวนะครับมีคำตอบเดียวคือลบ3ส่วน 4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับลูกๆครับเราก็ได้คำตอบมาได้อย่างง่ายดายจริงๆเลยครับเพราะเราใช้สูตรนั่นเองเพราะฉนั้นลักษณะโจทย์แบบนี้แล้วได้คำตอบแบบนี้ในส u a r e r o o t เป็น0น,นะครับคำตอบจะมีเพียงแค่คำตอบเดียวครับคำตอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราเจอแล้วครับมีแบบ2คํคตอบก็มี และมีแบบ1นึ่คำตอบก็มีเดี๋ยวไปดูโจทย์อื่นครับว่าจะมีคําตอบแบบอื่นไหมไปดูกันเลยครับจงแก้สมการ x กาลัง2ลบ 4x บวก13เท่ากับ0เหมือนเดิมครับลูกครับมาเลยครับ x กาลัง2ลบ 4x บวก13เท่ากับ0นะครับเอาสูตรมาครับสูตรมาแล้วนะครับพอสูตรมาเราก็ต้องหาอะไรครับหา a A คือตัวที่อยู่ข้างหน้านี่ครับ a A ตรงนี้เป็น a ครับหน้า x กำลังสองนี้หน้า x เฉยครับคือ b และสุดท้ายก็คือ c ลองตอบสิครับ a คืออะไรครับ a คืออะไรลูก A ก็คืออะไรครับ1ครับเก่งมากครับ b คืออะไรครับ b คือลบ4 c คืออะไรครับ c ก็คือ13นั่นเองโอเคไหมครับ าได้ a b c อย่างนี้ครับสบายเลยครับเอาไปแทนเลยครับ x เท่ากับเลยครับลบ b ลบลบ4บวกลบ b กํลัง2ลบ4กํลัง2ลบ4คูน a a คือ1นะครับแล้วก็4คือ13ส่วนด้วย2 a นะครับส่วนด้วย2 a นะครับเห็นไหมครับลูกครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ยคือ b นะครับตรงนี้ก็คือ b ตรงนี้คืออะไรครับ4 a สส่วนด้วย2เลยครับ 2a แล้วก็เอาตัวเลขที่เราหาไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เอามาแทนตามสูตรลบลบ 4. ก็คืออะไรนั่เองครับบวก4ใช่ไหมครับนี่ส 4, 4 16 4คูณกับ13ได้52ก็ติดลบ52แล้วก็ส่วน2 1 2หอาเราไปหาใน square root ก่อนนะครับ16ลบออก52ครับเป็นไงครับติดลบไหมครับติดลบนะครับติดลบลูก พอติดลบครับเนื้อหาที่เราเรียนด้วยกันครับในส u a r e r o o t ครับติดลบได้ไหมครับลูกครับไม่ได้เมื่อติดลบไม่ได้แสดงว่าข้อนี้คำตอบจะตอบว่าอย่างไรดีครับเมื่อมันติดลบไม่ได้แสดงว่าคำตอบที่ได้ออกมาไม่สามารถหาได้และไม่เป็นจริงใช่ไหมครับไม่สามารถหาจำนวนที่เป็นจำนวนจริงมาตอบได้เพราะมันติดลบใช่ไหมครับไม่สามารถหาจำนวนที่ยกกำลังสแล้วได้ลบ36ได้เพราะนั้น แสดงว่าคำตอบมีไหมครับคำตอบไม่มีเพราะนั้นข้อนี้นะครับติดลบข้างในสแควร์รูทเราจะบอกว่าสมการนี้ไม่มีคำตอบครับเป็นไงครับลูกๆครับเราได้คำตอบมาเป็นแบบที่3แล้วนะครับก็คือไม่มีคำตอบเอ๊ะไม่มีคำตอบเราดูจากตรงไหนครับเราก็ดูจากตัวที่อยู่ในสแควร์รูทนะครับเป็นติดลบนั่นเองครับไม่มีจำนวนจริงใดนะครับที่ยกกำลังสองแล้วได้ลบ แสดงว่าไม่มีคำตอบนั่นเองจะพบว่าเรามีคำตอบทั้งหมดกี่แบบครับ3แบบนะครับเ,เดี๋ยวไปสรุปกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีคำตอบนะครับอ้าวมาสรุปกันหน่อยนะครับจากหลักการที่เราใช้สูตรด้วยกันนะครับจากรูปมาตรฐานครับ ax กํลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0 เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวและ a ต้องไม่เป็น0นะครับเราจะได้สูตรตามที่เราบอกเมื่อกี้คืออะไรครับลบเลยครับลบ b บวกลบส u a r e root b กํลังสลบ c a c ส่วนด้วย2 a นะครับนี่ครับเราก็ได้ข้อสรุปจากการทำตัวอย่างจะพบว่ามีคำตอบอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบแบบที่1นะครับมีกี่คำตอบครับแบบที่1ครับ สองคำตอบนั่นเองก็คือเราจะพิจารณาเฉพาะตัวที่อยู่ในสแควร์รูทก็ได้ก็คือ b ีกำลังสองนะครับลบ Cac ถ้าตัวนี้มากกว่า0นะครับเราจะได้คำตอบ2คํคำตอบแต่ถ้าตัวในนี้ครับมันเป็นอะไรครับเป็น0แบบนี้ครับมันจะมี1คําคำตอบเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ที่เราบอกในสแควร์รูทนะครับมันติด0ูนย์ครับรูทศูนย์ก็คือ0ูนย์คำตอบก็เลยหายไปเหลือคำตอบเดียว และสุดท้ายถ้าในสแควรูปรูทนะครับมันติดลบคำว่าติดลบของมันก็คือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับหรือตรงนี้ครับในการหาคำตอบเดียวเนี่ยจะใช้ลบ b ส่วน 2a ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคลัดนะครับเสริมให้ครับตัวนี้นะครับลูกครับคำตอบกอามาจากนี่เลยครับลูกนี้ดูจากนี้ได้เลยครับลบ B นะครับส่วนด้วย 2a จะได้คำตอบออกมาเป็น1คําคำตอบทันทีเลย นะครับอันนี้เทคนิคลัดนะครับไม่ได้เสริมตัวอย่างให้นะครับสามารถเช็คคําตอบได้นะครับลูกเป็นจริงนะครับหรือแบบที่3นะครับในสแควร์รูทมันติดลบก็คือน้อยกว่า 0. เราจะกล่าวว่าสมการนั้นไม่มีคําตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบมาทั้งหมด3แบบนะครับไม่ว่าเราทําโจทย์สักกี่ร้อยข้อนะครับคำตอบที่ออกมาจะเป็น3แบบนี้เท่านั้นแบบ2คําตอบ มี1นคำตอบและก็ไม่มีคำตอบนะครับลูกๆครับเห็นข้อแตกต่างและเห็นตัวอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับกับการจําสูตรได้ใช้สูตรเป็นพวกเราเห็นคําตอบแน่นอนครับเอาละครับเพราะนั้นอย่าลืมไปฝึกทําโจทย์เยอะๆนะครับเขียนโจทย์ขึ้นมาแล้วลองทําดูนะครับเพราะนั้นคําตอบจะออกมาเป็น3คําตอบนี้เท่านั้นลองจับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็แลกกันเขียนโจทย์ครับ แล้วก็ลองทำดูนะครับลอมาชรเลจนกันว่าของใครจะได้คำตอบเป็นแบบไหนนะครับลองไปทำดูนะครับลูกๆครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของเราต่อไปการนำเรื่องสมการกำลังสองโดยใช้สูตรของเราเนี้ยไปใช้กับโจทย์ปัญหาครับโจทย์ปัญหานะครับในชีวิตจริงนะครับก็สามารถนำเรื่องของสมการกำลังสองไปใช้ในการแก้ จทย์ปัญหาต่างๆได้อย่างเช่นข้อนี้ครับข้อนี้นะครับจำนวน2จํานวนครับรวมกันได้22นะครับจำนวน2จํานวนรวมกันได้22อ่าตัวนี้นะครับรวมกันได้22และถ้ายกกําลัง2ของแต่ละจํานวนเมื่อตอกี้นี้เอามารวมกันนี่รวมกันก็คือเครื่องหมายหลายโลกหมายบวกนะครับจะมีค่าเท่ากับ274จงหาจํานวนทั้งสอง นั้นก็เหมือนทั่วไปครับสเตปการแก้โจทย์ปัญหาก็จะมี5ขั้นตอนใช่ไหมครับหนึ่งอ่านโจทย์หาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วก็โจทย์ให้หาอะไรตอนนี้โจทย์ให้หาจํานวนทั้ง2ก็กําหนดเป็นขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดตัวแปรอย่าลืมนะครับเป็นสมการกําลัง2ต้องมีตัวแปรเดียวนะครับไม่มี2ตัวแปรนะครับต้องมีตัวแปร x กับ x อ,อย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็สร้างสมการขั้นตอนที่4ก็แก้และขั้นตอนที่5ก็สรุปหรือตรวจคําตอบนะครับ เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีจํานวน2องจำนวนเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้หาจํานวนทั้งสองนะครับซึ่งมี2จํานวนเราก็ไปกําหนดเลยครับให้จํานวนที่1แทนด้วยอะไรครับแทนด้วย x ครับอ้าวแล้วจานวนที่2เราจะให้เป็นอะไรดีสังเกตไหมครับจํานวนเนี่ยมี2จํานวนนะครับเขาเอามารวมกันอย่างนี้ครับจานวน2จํานวนรวมกันแล้วจะตอบ22ถ้าจํานวนที่1เป็น x แบบนี้นะครับจานวนที่2นะครับก็ต้องเป็นอะไรครับเมื่อ2ตัวนี้รวมกันได้ย2ิบสแสดงว่าจํานวนที่2เนี่ยที่ใส่ดาวตรงนี้นะครับลูกใส่ดาวตรงเนี้ยต้องเป็นจํานวนก็คือต้องถูกหักออกอะไรครับ22ต้องไปหักออกจาก x ที่มันรวมกันนี้ครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือที่เป็นสีแดงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวปนกันนะครับเพราะนั้นจํานวนที่1เป็น x จำนวนที่2ตัวนี้ครับจำนวนที่2ตัวนี้นะครับก็จะคืออะไรครับลูก22บย้ายมาเป็นอะไรครับลบ x นั่นเองโอเคไหมครับ2จํานวนรวมกันได้22เมื่อจํานวนที่1นนะครับจำนวนที่1เป็นไปแล้วครับ x กําลังสองเพราะนั้นจํานวนที่2จะเป็นอะไรครับเราก็เอา x เนี้ยไปลบออกจากจํานวนทั้งหมดนั่นเองเพร้นเราก็จะได้จํานวนที่2มาเป็น 22เอาออกซนะ x คือจํานวนที่1แล้วโจทย์บอกอะไรครับยกกําลัง 2- ทั้ง2 2ตัวเลยนะครับเอาแล้วก็ยกกําลัง2ครับเป็น x กําลัง2ตัวนี้ก็ยกกําลัง2ทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับซึ่งรวมกันเ,เราก็มาเขียน,นครับเป็นประโยคสัญลักษณ์นี่ครับรวมกันก็คือบวกใช่ไหมครับต้องมีค่าเท่ากับ 2, 7 4แบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการจัดให้อยู่ในรูปมาตรฐานครับ เพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับตัวนี้ครับกำลังสองสมบูรณ์จําได้ไหมครับหน้าลบหลังใช่ไหมลูกทั้งหมดกําลัง2ก็ได้เลยครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้ครับ หน้าคือ22กาลัง2ได้484ลบ2คูณหน้าคูณหลัง2บวกคูณ22เป็น44บวกหลังกาลัง2หลังคือคนนี้ครับหลังคือ x นี่ครับหลังคือ x นี่คือหน้าก็บวกหลังกาลัง2คือ x กาลัง2เรียบร้อยครับเท่ากับ274เราก็มารวมพลคนหน้าเหมือนครับเห็นไ,ไหมครับ x ตัวนี้รวมกันครับก็ได้เลยครับ 2x กำลัง2ใช่ไหมครับรวมนะครับนี่ครับได้ 2x กำลัง2 274ย้ายจากบวกมาเป็นลบฝั่งนี้ครับนี่รวมผลคนหน้าเหมือนครับ2ตัวนี้ก็รวมกันอีกแล้วครับนี่484ลบออกซะ274นะครับเราก็จะได้เป็น210นั่นเองเท่ากับอะไรครับ0 เรียบร้อยครับเราได้รูปมาตรฐานมาแล้วครับสังเกตครับตัวเลขเยอะครับทำยังไงให้ตัวเลขมันน้อยลงก็ดูสิครับ2ครับสามารถหารทั้ง3ตัวนี้ได้ไหมได้ครับ2หาร2ได้1 2หาร244ได้22 2ไปหาร210เหลือ105เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0เรียบร้อยครับลูกเราได้มาแลวครับเราได้สมการตัวนี้มาแล้วเราจะไปแก้หาค่า x นะครับเพราะโจทย์บอกให้หาจำนวนทั้ง2 เราไปหาค่า x โดยใช้สูตรกันเลยครับนี่ครับหรือถ้าไม่ใช้สูตรเราพอคำนวณได้ว่าเอ๊ะตัวเลขที่คูณกันได้105เนี่ยแล้วบวกกันได้22มีไหมอ่ะมี15คูณ7ไงนะครับถ้าเราหาได้อย่างนี้จะใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ได้แต่ถ้าเราโอ้หตัวเลขนี่หายากมากตัวเลขที่คูณกันได้105มีเยอะจังเลยลูกๆก,ก็ใช้สูตรเลยก็ได้คำตอบเหมือนกัน แต่ถ้าสถานการณ์ไหนแยกได้ด้วยสายตา2วงเล็บเราแยกเราจะได้คําตอบไวนะครับแต่ตัวเลขที่มันยุ่งยากเยอะๆหาไม่เจอสักทีสูตรช่วยเราได้นะครับเอาละครับคราวนี้เราได้มาแล้วนะครับ x ลบ15 x ลบ7ลองเช็คดูว่าจริงไหมครับจริงไหมนะครับก็ลองเช็คครับ5กครับใกล้ได้ไรครับลบ15ไกลครับไกลลบ7 บวกกันได้ลบ22ตรงไหมครับตรงนะครถ้าตรงแสดงว่าถูแลเอาคำตอบของเรา x คือตัวแรกครับ x คืออะไรครับถ้าย้ายข้างโดยใช้ a b เท่ากับ0 a คูณ b เท่ากับ0ก็ตอบอะไรครับ15และก็ตอบอปกตัวนะครับบวก7นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราได้คำตอบมาแล้วนะครับ2คํคำตอบ2จํานวนตามที่โจทย์ถามก็คือ x เป็น15นะครับหรือ x จะเป็น7ก็ได้เห็นไหมครับ นำความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนเรื่องการแก้สมการกำลังสองนะครับเอามาช่วยในการหาคำตอบโดยเริ่มต้นจากการจัดให้อยู่รูปมาตรฐาน 2. ใช้เรื่องการแยกตัวประกอบมาช่วยในการหาคำตอบถ้าแยกตัวประกอบได้ง่ายและไวเราก็ทำแต่ถ้ามันยุ่งยากเราก็ใช้สูตรนั่นเองครับนี่คือกระบวนการที่เราเรียนมาทั้งหมดเอามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับโอเคครับเคลียร์ไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าการนําความรู้เรื่องการแก้สมการกําลังสองไปแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับไปดูตัวอย่างที่2กันเลยครับคราวนี้นะครับเป็นโจทย์นะครับเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้าน1ยาวกว่า3เท่าของอีกด้านหนึ่งมันยาวอยู่5เซนติเมตรมีพื้นที่เป็น138จงหาความยาวของแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมรูปนี้ สแสดงว่าด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่งแสดงว่าต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับผืนผ้าเดี๋ยวครูคำนวณมีรูปให้ครับ mm hmm. นี่ครับด้านหนึ่งยาวกว่า3เท่าของอีกด้านหนึ่งครับมีด้านหนึ่งยาวกว่า3เท่าของอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้เราก็ต้องให้ด้านแรกนะเป็นอะไรครับเป็น x ใช่ไหมครับมาเลยครับนี่นะครับให้ด้าน หนึ่งนะครับยาว x นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะยาวกว่า3เท่า3เท่าแสดงว่า3มาคูณกับตัวนี้ใช่ไหมครับก็เป็น3 x ใช่ไหมครับ3เท่าของด้านนี้ก็เป็น3 x ซึ่งมันยาวกว่าไอ้ตัวเนี้ยไปอีกเท่าไรครับไปอีก5แสดงว่ากลายเป็นอะไรครับ3เท่าก็คือ3 x แล้วก็ยาวไปอีกเท่าไรครับ5ก็คือเพิ่มไปอีก5 และก็มีพื้นที่138ครับพื้นที่สูตรว่าอะไรครับลูกพื้นที่พื้นที่ก็คืออะไรครับกว้างคูณยาวอันนี้คือยาวนะครับนี่คือยาวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้สมการมาเลยครับกําหนดก่อนครับให้ x เ,เป็นด้านนะครับ หนะครับหรือด้านกว้างก็แล้วแต่ครับอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรครับ 3x บวก5นั่นเองเราก็จะได้สมการครับจับคูณกันครับพื้นที่เขาก็อยกว้างคูณยาวมีค่าเท่ากับ138แบบนี้ครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราจะดําเนินการแก้สมการนะครับโดยจัดให้รูปมาตรฐานเอาเทคเข้าไปครับแจกแจงเข้าไปนะครับก็กลายเป็นอะไรครับ x คูณ 3x x ไปคูณกับบวก5ได้คำตอบเป็นไรครับ 3x กํลัง2บวก 5x นะครับแล้วก็ย้ายจากบวกมาเป็นลบเท่ากับ0นี่คือรูปมาตรฐานของเราครับโอ้ตัวเลขเยอะนะลูกนะตัวเลขเยอะครับถ้าแยกด้วยสายตาได้แบ่งเป็น2งเล็บได้ก็เอานะครับแต่ถ้ามันยุ่งยากเราใช้อะไรครับใช้ x ครับมันยุ่งยากหรือมันหาไม่ได้นะครับไม่มีจำนวนเต็มเราก็ใช้สูตรของเราครับ เเท่ากับลบบใช่ไหมครับสูตรของเราครับบวกลบนะครับสแควรูทบีกำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับนี่คือสูตรนะครับเอานี้แทนสูตรแล้วนะครับจําสูตรได้ไหมครับลูกๆครับเขียนให้ตรงนี้ก็ได้นะครับลูกเนาะเครับเท่ากับลบบบวกลบสแควรรูทนะครับ บีกำลังสองลบสี่เอซีทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับทั้งหมดอย่างนี้นะครับลูกนะส่วนด้วยอะไรครับสองเออย่างนี้นะครับโอเคไหมครับ A คือใครครับนี่ A คือคนนี้ครับ A คนนี้คือใครครับ B และคนนี้คือใครครับ C ครับลูกๆก็แทนลงไปเห็นไหมครับลบบกับลบหบวกลบ B ีกำลังสอกับกำลังสลบสี A คือ3 c ลบ138ส่วนด้วย2คูณ A A คือ3ก็2คูณ3ครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นครับเราก็มาทำในวงเล็บครับ55 25ลบนะครับตัวนี้ลบกันเป็นบวกนะก็กลายเป็น12คูณด้วย138ะครับลบคูณลบเป็นบวกนะครับก็ได้คำตอบมารวมกับ25กลายเป็น 1681 1681รครับเรียบร้อยนะครับดูสิครับแยกตัวประกอบหรือถอดรากที่2ได้ไหมนะครับได้นะครับได้41นะครับลงท้ายด้วยเลข1นะครับก็จะได้1นั่นเองนะครับ41นะครับยกกำลัง2ด้วย1681เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบออกมา2คํคำตอบอยู่ในนี้นะครับคำตอบที่1ครับมาเลย x เท่ากับอะไรครับ 5บวกลบ4ส่วน6นะคำตอบที่ 1x ก็เป็นอะไรครับลบ5บวก41็ลบ5บวก41ก็ได้เท่าไรครับ36ส่วน6ครับกับอีกตัวหนึ่งลบ5ลบ41ก็กลายเป็นลบ46ใช่ไหมครับส่วน6ครับอ้าวตัดทอนอตัดทอนได้เท่าไรครับตัวนี้ก็ได้แล้ว6 1 6 6 6 36แต่ตัวนี้ครับไม่ต้องไปตัดทอนแล้วครับ เราต้องการความยาวใช่ไหมลูกนี้ความยาวครับความยาวความยาวติดลบได้ไหมครับติดลบได้ไหมติดลบไม่ได้นะครับเราก็ไม่เอานะครับความยาวติดลบไม่ได้ตัวนี้คําตอบนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบเราก็เลยเหลือ x ค่าเดียวครับคือ x เป็น6นั่นเองเพราะนั้นเขาบอกจงหาความยาวของแต่ละด้านนะครับเราก็จะได้ความยาวของด้านกว้างตัวนี้ก็เป็นเลขเลยครับเลข6ใช่ไหมครับ ส่วนตัวนี้96ไปคูณกับ3ได้18ใช่ไหมครับก็เป็น63 8บวกด้วย5ใช่ไหมครับ63 8บวก5ก็เป็นเท่าไรครับ23นั่นเองนะครับนี่ครับวิธีการแทนค่านี่ครับ6มาแล้วอันนี้ก็ได้ยิบ3มาแล้วครับเหมือนที่เราคำนวณกันเลยนะครับถูกต้องครับเรียบร้อยครับเพราะนั้นเราต้องจำสูตรให้ได้ นะครับเราก็จะเอาสูตรไปช่วยในการแก้สมการกําลังสองแบบนี้เลยนะครับลูกๆครับเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นแนวทางในการนําความรู้เรื่องการแก้สมการไปช่วยแก้โจทย์ปัญหานะครับได้แล้วนะครับโอเคผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับลูกๆได้มาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับ EP3 ครับการแก้สมการกําลังสองโดยใชอเลยครับใช้สูตรครับ วันนี้ครับใช้สูตรแถมยังไม่พอครับเอาสูตรไปช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับได้ใช้สูตรและได้ใช้การแก้โจทย์ปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูคำนวณบอกว่าลูกๆคงได้ความรู้นะครับที่เราเรียนรู้ด้วยกันและที่สําคัญอย่าลืมแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนคนอื่นนะครับด้วยการเลยครับก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูคำนวณด้วยนะครับที่สําคัญครับกดกระดิ่งกิ้งกิง เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมตรงนี้นี่ลืมบอกไปครับลูกนี่ตรงกลางนะเป็น p พ r i s เนื้อหาม .3 นะครับม .3 ไปเลือกดูได้เลยนะครับหรือใครอยากจะทบทวนอื่นๆนะครับก็คลิกเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าครูคำนวณม่วนใจครับจะมี p พ r ย์ลิสต์ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 นะครับแล้วก็มีทริคต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้นะครับฝากด้วยนะครับลูกๆครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย